บกันอีกแล้วนะครับกับรายการช่างที่คุยนะครับ EP นี้เราจะพามาชมสว่านแท่นครับผมสว่านแท่นเนี่ยมันต่างกับสว่านยังไงผมก็สงสัยเหมือนกันยังไงดีครับอาจารย์ตัวนี้อย่างแรกเลยนะครับหน้าที่ของสว่านแท่นก่อนนะครับสว่านแท่นเนี่ยปกตินะครับเรามาใช้งานประมาณไหนนะครับก็คือเอามาใช้งานเจาะรูที่ต้องการความแม่นยำและเที่ยงตรงเอาแล้วสว่านธรรมดาเจาะไม่ได้เหรออาจารย์สว่านธรรมดามันเจาะด้วยการใช้มือครับฟรีแฮนด์ดังนั้นเนี่ยเวลาเจาะแรกๆสัก 4-5 รูแรกก็โอเคอยู่เริ่มสัก100 รูปุ๊บเริ่มล้าทีนี้มันก็เริ่มจะไม่ตรงนะครับแต่เครื่องพวกนี้นะครับมันเป็นเครื่องที่มีแกนนะครับลงได้แม่นยำซึ่งก็ทำงานตลอดโดยที่มันต้องมานั่งบีบสวิตช์นะครับแล้วก็ใช้มือแค่กดลงอย่างเดียวนะครับขึ้นลงอย่างเดียวอย่างเงี้ยกี่ท่อนมันก็จะเจาะได้ตรงท่อนแล้วก็นิ่งกว่าไม่เอียงไม่แกว่งนะครับไม่เอียงไม่แกว่งไม่ล้มอะไรเงี้ยแล้วก็มีแท่นให้วางให้จับอะไรง่ายกว่าครับผมแล้วก็การใช้งานก็ค่อนข้างจะมีความแม่นยำสูงนะครับที่ต่างกับสว่านปกติเลยใช่ไหมครับที่ต่างจากสว่านมือคือใช้งานได้หลากหลายยกไปเจาะนั่นนี่เนี่ยหมดแต่ถ้าการรูที่มันเป๊ะๆนะครับตรงๆนะครับบางทีมันอาจจะไม่ตรงเท่ากันทุกรูสมมุติเราเจาะมา10 ท่อนให้รูตรงกันหมดมันเป็นไปไม่ได้10 ท่อนแล้วให้รูตรงกันทั้งรูกันทุกอันนะระยะเท่านี้เท่ากันหมดได้ด้วยมือมันเป็นยากนะครับแต่ถ้าเรามีสว่านแท่นมันก็จะมีในการเจาะแต่ถ้าใช้มือก็ต้องทำจิ๊กในการเจาะซึ่งมันก็ต้องทำจิ๊กอีกได้เป็นสว่านแท่นมันง่ายนะครับทำงานได้ง่ายกว่าผมนะครับแล้วก็ใช้งานได้ทั้งวันเองไม่ต้องมาใช้สกิลใช้ทักษะในการจับอะไรเยอะนะครับอธิบายคร่าวๆแล้วกันเนาะผมสว่านแท่นนะครับเวลาเราซื้อนะครับที่ให้ดูหลักๆเลยสิ่งที่คุณต้องดูคือมอเตอร์นะครับสิ่งแรกที่ต้องดูก็คือมอเตอร์คุณต้องดูว่าไม้ที่คุณจะใช้เจาะนะครับหนาแค่ไหนถ้าไม้ยิ่งหนาต้องเจาะรูลึกๆหนาๆหรือใช้งานหนักๆนะครับให้ดูมอเตอร์ที่วัดสูงๆหน่อยนะครับแต่ถ้างานที่เป็นงานไม้บางๆงานเล็กๆงาน DIY ที่มันไม่ได้หนักมากหรือไม้ไม่ได้เนื้อแข็งมากถ้าเป็นพวกไม้ชิงชันประดู่ไม้แดงอะไรพวกเนี้ยอันนั้นต้องใช้วัดสูงๆแต่ถ้าเป็นงานไม้อัดบางๆงานเรื่องอะไรพวกเล็กๆน้อยๆDIY ครับก็จะเป็นสว่านตัวนี้ตัววัดเล็กๆก็ได้นะครับค่อยๆกดดูที่วัดค่อยๆกดค่อยๆเจาะไปพวกนั้นเนี่ยคือแรงมันถ้าวัดยิ่งสูงแรงมันเยอะกดทิ้งนะปั๊บได้เลยพละกำลังก็ดีขึ้นใช่ครับพละกำลังเหลือเฟือแต่แรกมันราคาที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือราคาซอฟแล้วก็ใช้งานก็แค่ DIY ถ้ากดหนักๆมาก็อาจจะมีหยุดหมุนบ้างนะครับหมุนก็เพราะเครื่องมันไม่ไหวนะครับทีนี้เวลาซื้อสว่านนะครับก็ดูเรื่องของมอเตอร์เนาะแรกนะครับ2คือระยะของความสูงตรงนี้ว่ายิ่งสูงระยะความสูงของชิ้นงานก็จะได้สูงขึ้นหมายถึงว่าเราเอาวัสดุที่หนาขึ้นมาเจาะได้ใช่บางทียกประมาณทั้งเก้าอี้เลยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าสว่านเราสูงแค่ไหนมันมีสว่านบางตัวสูงแล้วผมเลยนะต้องบอกก่อนครับท่านผู้ชมครับมันมีสว่านหลายไซส์นะครับแต่ที่ไซส์ที่เราเอามาให้ทุกท่านดูเนี่ยมันเล็กสุดนะครับไม่งั้นจะใหญ่เกินไปจะบังตัวเราต่อเลยครับอาจารย์ก็จะมีไซส์เล็กสุดก็คืองานเล็กๆขึ้นอยู่กับงานนั่นเองนะครับก็คือขนาดตัวเครื่องขึ้นอยู่กับงานแล้วก็มอเตอร์ขึ้นอยู่กับงานนะตัวใหญ่ก็เจาะอันเล็กได้ตัวเล็กก็เจาะอันใหญ่ได้แต่ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับผมการใช้งานหลักๆก็คือนะครับจะมีกดขึ้นกดลงครับตัวนี้นะครับหัวสว่านนะครับจะเป็นรุ่นที่มีให้เลือกหลายหัวถ้าเป็นเครื่องเล็กๆจะได้แกน13 มิลแกนใหญ่กว่านี้นะแกนใหญ่กว่านี้จะเป็นที่เครื่องใหญ่ยิ่งเครื่องใหญ่แกนหัวก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ตรงนี้ต้องใช้จำปาในการหมุนนะครับนี่ไม่มีไม่เนื้อติดมานะครับมีจำปาในการหมุนตัวนี้นะครับหมุนสว่านนะครับเราจะเปิดให้ดูตรงนี้ผมเห็นมันเปิดได้นะครับอาจารย์ให้ดูนะครับตรงเนี้ยนะครับก็จะมีเวลาดอกเราสอดดอกใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับดอกใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับจะไม่มีปุ่มกดซ้ายกดขวาเหมือนสว่านมือนะค่อยๆซ้ายขวานี่แหละมือหมุนจริงๆเลยนะครับมือหมุนไปเรื่อยๆก่อนจะล็อกแล้วก็ล็อกด้วยจำปานะครับเสร็จแล้วก็เวลาเจาะนะครับการเจาะถ้าเป็นไม่ว่าเจาะวัสดุอะไรก็ตามนะครับควรเจาะแล้วมีวัสดุรองรับเสมอควรเจาะแล้วมีวัสดุเช่นคุณจะเจาะเหล็กให้ทะลุลงไปเจาะไม้ถ้ารูปลงไปใต้เนี้ยต้องมีแผ่นไม้มารองรับไม่ควรเจาะลงไปแล้วไปโดนแผ่นเหล็กตัวนี้นะ อ๋อใช่ใช่ครับอ๋อมันต้องมีแผ่นรองรับนิดนึงต้องมีตัวซัพพอร์ตด้านล่างครับแผ่นรองนิดนึงเพื่อกันมาโดนเหล็กตัวนี้ข้อแรกข้อ2รูมันจะไม่ฉีกรูจะไม่ฉีกเวลามันทะลุทิ่มไปปุ๊บใช่ไหมครับครับด้านหลังเนี่ยถ้ามีแผ่นไม้อะไรค้ำมันไว้เงี้ยครับมันจะไม่ฉีกรูมันจะสวยทั้งสองฝั่งอ๋อแต่แล้วก็เจาะพื้นแต่ด้านหลังก็จะยุ่ยครับด้านหลังจะยุ่ยเพราะมันไม่มีอะไรรับเจาะลงไปมันไม่มีแผ่นไม้บังมันใช่ไหมครับขอบรูมันจะแตกออกมาตามอ๋อปลายของรูนะครับท่านผู้ชมรูที่ทะลุออกอ่ะใช่นะครับมันจะไม่สวยครับแต่ถ้ามีแผ่นไม้อีกชั้นหนึ่งมารองรับมันไว้ครับไอ้รูที่มันจะไปแตกมันจะไปแตกแผ่นล่างแทนนะครับถ้าเราเจาะทะลุนะแต่ไม่ทะลุก็ไม่เป็นไรไงแต่ว่าไม้เราอ่ะจะสวยทั้งสองด้านครับนะครับมันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการเจาะพยายามอย่าต้องมีแผ่นรองทุกครั้งต้องมีแผ่นรองนะครับเอาไม้อะไรมารองก็ได้ไม้อะไรเราเจาะทุกครั้งต้องมีแผ่นรองเสมอครับมันเป็นตัวหนึ่งคือเป็นตัวนำศูนย์เราด้วยว่าจะได้ดูมันตรงรูเดิมไหมครับนะครับเวลาสว่านลงไปมันจะมีรูอยู่ใช่ไหมครับครับผมแล้วเจาะครั้งแรกจะมีรูละครับแผ่นต่อมาก็จะรู้ละมันอยู่ตรงนี้จะสุดที่แค่นี้ไม่ใช่เจาะแล้วเฮ้ยรูมันไม่ใช่ละรูมันย้ายไปย้ายมาแสดงว่าดอกเริ่มมีปัญหาดอกโคตรมั่งฐานขยับมั่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของต้องมีแผ่นรองอันดีสุดครับแนะนำให้มีแผ่นรองนะครับข้อต่อมานะครับถ้าคุณเจาะรูที่มันเป็นสมมติเจาะเหล็กแล้วกันครับเหล็กที่เป็นรูใหญ่ๆไม่ว่าจะใช้สว่านเล็กสว่านใหญ่นะครับให้เจาะนำด้วยดอกเล็กก่อนแล้วก็ใช้ดอกใหญ่มาคว้านอีกทีหนึ่งเพราะถ้าใช้ดอกใหญ่เจาะเลยบางทีมันเจาะไม่เข้าอ๋อต้องมีนำศูนย์ต้องมีนำไม่ได้นำศูนย์ครับนำด้วยดอกเล็กแล้วขยายให้มันใหญ่ขึ้นเพราะไม่งั้นถ้าดอกใหญ่จักจิกลงไปดอกการจิกของดอกเนี่ยมันคว้าแล้วมันจะแต่มันไม่เข้าให้ทะลุไปเลยเหรอครับให้ทะลุไปเลยดอกเล็กนะฮะดอกเล็กเจาะทะลุไปเลยสมมติเราเจาะรู12มิลครับนะครับสมมติผมมีเหล็กอยู่เป็นเหล็กแผ่นผมอยากจะเจาะรู12มิลครับ12มิลก็เท่านิ้วก้อยเลยนะครับจะเอาดอก12ดอกสว่าง12มิลกดลงก็ได้แต่ทีเนี้ยแรกๆก็ได้อยู่พอนานๆไปจะเริ่มมันค่อยเข้าละครับเพราะว่าในการกินเนี่ยพื้นที่มันจะเยอะครับแต่ถ้าคุณอยากให้เร็วคุณก็เอาดอก6มิลเจาะก่อนครึ่งหนึ่ง6มิล4มิล6มิลก็ได้เจาะก่อนแล้วก็12มิลมากินอีกทีนึงอันนี้กรณีเจาะเหล็กนะครับผมแต่ได้เป็นเจาะไม้เป็นอีกแบบดอกสว่านนะครับในการใช้งานจะมีอยู่ประมาณ3แบบครับดอกจอม้าจะมีปลายแหลมๆจะได้ไม่แกว่งดอกจอเหล็กก็ปลายจะทู่หน่อยนึงนะครับแล้วก็ดอกจอปูนหัวมันจะบานเลือกให้เหมาะสมนะครับแต่ตัวนี้ส่วนใหญ่เราจะไปใช้เป็นดอกจอไม้กับดอกจอเหล็กดอกปูนใช้ไม่ได้ดอกจอปูนใช้กับสว่านมือที่มีกระแทกนะใช่ครับวันนี้หลักการมันก็คือตั้งระยะนะครับรุ่นนี้มีระยะบอกสกิลบอกตรงนี้เนาะครับผมแล้วก็หันไปให้ดูเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งครับผมสกิลบอกความลึกนะครับว่าเราจะลึกเท่าไหร่ถ้าเราอยากให้ลึกเท่าไหนแล้วก็ตั้งตัวตัปเปอร์ได้ให้มันหยุดให้มันหยุดแค่นั้นนะครับอาจจะมีรุ่นตรงนี้อีกบางรุ่นจะอยู่ตรงข้อตรงขอบของที่หมุนเลยแกนหมุนนะครับใช่ครับแสดงว่าพอผมกดเนี้ยมันก็จะหยุดตรงนี้หยุดที่นี่ครับถ้าเราตั้งค่าความลึกไว้เรียกตัปเปอร์จุดที่จะหยุดเราตั้งความลึกไว้ได้นะครับและบางรุ่นบางยี่ห้อมีหลอดไฟใส่ตรงนี้ได้ด้วยครับมีหลอดไฟด้วยรุ่นใหญ่ๆมีหลอดไฟใส่ตรงนี้ได้เพื่อให้ส่องชิ้นงานไงอะไรเงี้ยแทนไฟนะครับแทนไฟบางทีเราไม่ต้องมานั่งส่องรูในไฟไหนอย่างเงี้ยเพราะบางรุ่นเขาจะมีหลอดไฟแต่ตรงนี้ได้บางที่ทำงานมืดๆก็ใช้ได้ส่วนใหญ่มันมืดอยู่แล้วครับใต้สว่านแท่นนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับตรงนี้สายพานครับผมเห็นตรงเนี้ยมันคือหลายชั้นนะครับสายพานหลายชั้นเวลาเราจะปลดแล้วก็คล้ายที่ตัวนี้นะครับคล้ายที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ขยับชัตเตอร์เข้ามาขยับสายพานครับหลักการของสายพานจะเหมือนการปั่นจักรยานถ้าคุณปั่นขึ้นเขาครับคุณต้องเอาข้างหน้าให้เล็กครับข้างหลังให้ใหญ่ล้อหลังต้องใหญ่ใช่ไหมเปลี่ยนเกียร์นะครับเปลี่ยนเกียร์ครับนะครับเพื่อให้เครื่องทำงานไม่หนักครับแต่มีแรงบิดแต่มันจะช้าลงใช่ไหมใช่เราซอยยิ่งเลยครับรถค่อยๆไปเหมือนเปลี่ยนเกียร์ใช่ครับแต่ถ้าเราขี่ทางลาดเราต้องการไปเร็วๆเราจะเน้นข้างหน้าใหญ่ครับข้างหลังเล็กแต่เราจะใช้แรงเยอะขึ้นครับผมแล้วมันจะไปเร็วมากไปเร็วหมุนเร็วได้เร็วขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยจากมอเตอร์มันไม่ใช่คนครับถ้าเราทำแบบข้างหลังใหญ่ข้างนี้เล็กนะมันจะหมุนเร็วมากแต่พอกดปุ๊บเครื่องเหนื่อยนะครับเครื่องก็จะหยุดหมุนจะล้านะครับดังนั้นในเวลาเจาะนะครับงานไหนที่ต้องการรอบเร็วๆครับหมุนเร็วๆก็จะปรับให้มันตัวนี้ใหญ่ตัวนี้เล็กครับนะครับมอเตอร์จะเป็นตัวใหญ่นี่ตัวเล็กปุ๊บจะหมุนเร็วหมุนเร็วก็หมุนเหมาะเจาะพวกอันไม้บางๆครับนะครับไม้บางๆไม้ที่มันฉีกง่ายๆนะครับหมุนเร็วๆนะครับจะใช้หมุนเร็วๆแต่ส่วนไหนที่มันเป็นไม้หนาๆเหนียว นะครับหรือว่าเจาะเหล็กนะครับเราจะปรับรอบมาเป็นประมาณปานกลางหรือเกือบจะต่ำสุดก็คือให้เครื่องทำงานกลางๆนะครับให้เครื่องไม่โหลดมากมันจะหมุนช้าลงแต่การแรงบิดจะสูงขึ้นแรงบิดจะสูงขึ้นนั่นเองครับก็คือมันจะช่วยให้เราเจาะงานที่มันเหนียวมันเนี้ยได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นครับไม่ต้องหมุนเร็วกันไปบางอย่างไม่ได้ใช้ความเร็วนะนะครับใช้ความเร็วเจาะบางทีไม่เข้าไม่ควันก็เปล่าแต่ว่าไม่มีแรงครับนั่นเองนะครับก็คือการปรับแต่พานปรับให้เหมาะสมนะครับคู่ไหนคู่นั้นนะไล่ตามลำดับขึ้นมาไล่ตามเรื่อยๆนี่ผมเห็นสังเกตครับอาจารย์มันก็จะมีบอกอยู่นะครับก็คือรอบใช่ไหมครับรอบครับ800รอบต่อนาที 1,200 รอบ 1,800 ก็จะมีสูตรการปรับสายพานนะครับสูตรนี้ถึง 3,400-500 รอบนะครับแต่มันก็จะบอกนะครับว่าแต่ละรอบเหมาะกับแบบไหนนะครับตรงนี้มันปรับได้ไหมอาจารย์ตรงนี้นะครับเพจตรงนี้นะครับเอาไว้ขึ้นเอาลงเรามีมาเราใหญ่เราเล็กเอาขึ้นเอาลงนะครับแล้วก็จะมีตัวฐานเนี้ยปรับเอียงได้เอียงได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ปัจเจกหมุนปรับเอียงได้ปรับเอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่าจะหมุนไว้ด้านหลังก็ได้กิกะก็ได้อย่างนี้ก็ได้ใช้กับตัวนี้ก็ได้อ๋อใช้กับตัวนี้ก็ได้ใช้ได้ครับมันจะมีเขาเรียกนะแม่แรงปากกาจับนะครับใส่ตรงนี้หรือใส่ตรงนี้ก็ได้ครับแต่ละคู่ใจกับตัวนี้ก็ได้บางงานอ่ะผมเอาตัวนี้นอนตะแคงเลยครับเพื่อให้มันหนีบไม้ผมเป็นแกนตั้งบางทีอาจจะกึ่งไม้ก็ได้นะครับเอาสว่านจิกลงไม้ข้างล่างมาจุดหมุนนั่นก็หมุนเป็นแท่งผมก็นี่มันกึ่งได้โอ้โหที่เราไปยืนอีกหลายเทคนิคหรือบางทีก็ใส่มาแล้วใส่แกนไปแกนหมุนแล้วก็ใส่กระดาษทรายแล้วก็ขัดแต่อย่างที่ว่าครับสว่านออกแบบมาให้กดแนวตรงครับถ้าคุณเอาอะไรไปกัดหรือไปใส่กระดาษทรายแล้วหมุนนะครับแกนหมุนน่ะมันจะทำให้แกนโยได้อ๋อโยกเพราะมันหมุนใช่ไหมครับแล้วเรากระดาษทรายไปขัดใช่ไหมครับเรากระดาษทรายพันแล้วเราไปกดไม้ขัดอย่างเงี้ยแกนอาจจะโยได้ดังนั้นถ้าคุณจะทำแบบนั้นอ่ะให้ปลายแกนมีตัวล็อกด้วยให้มีหัวท้ายนะครับหัวท้ายครับให้มีตัวจับด้วยแล้วเวลาคุณกดไปเนี่ยมันจะได้ไม่โยกครับผมเสริมแรงขึ้นมาเสริมแรงให้มันมีล็อกบนล็อกล่างแล้วหมุนไปเถอะทีนี้คุณจะยูอะไรก็ได้มันก็ไม่โยกแต่ถ้าคุณไม่มีตัวล็อกปลายปุ๊บกดแรงโอกาสที่มันแกว่งก็จะมีครับนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับหวานแท่นนะครับหวานแท่นบางรุ่นจะมีเซฟตี้ตรงฝาปิดถ้าเปิดฝาปุ๊บไฟดับแล้วปิดปุ๊บมันก็จะติดนะครับสวิตช์ก็เป็นบวกลบธรรมดานะครับครับผมแบบนี้เสียงเงียบนะครับตัวนี้เสียงจะเงียบนะครับเสียงเงียบแล้วก็การใช้งานก็ค่อนข้างจะปลอดภัยจำเป็นขนาดไหนครับอาจารย์ที่ไอ้สว่านแท่นเนี่ยมันควรจะซื้อก่อนสว่านจริงหรือเปล่าในเวิร์กช็อปจริงๆสว่านแท่นถามว่าจำเป็นไหมถ้างาน DIY ทั่วไปอ่ะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นงานจำนวนหรือว่ามีงานเหล็กปนเข้ามาเจาะเหล็กควรจะสว่านแท่นเจาะครับง่ายสุดเพราะบางทีใช้มือเจาะมันสะบัดครับใช้มือเจาะมันสะบัดแล้วก็เวลาเจาะเหล็กเนี่ยบางทีต้องเจาะมันเจาะหลายรูเนาะไม่มีใครเจาะเหล็กรูเดียวอยู่ละมันก็ต้องใช้เครื่องเจาะที่แม่นยำมากกว่าครับถ้าคุณทำงานเหล็กด้วยงานไม้ด้วยแนะนำให้มีสว่านแท่นครับแต่ถ้าคุณทำในงานไม้ก็ไม่ต้องมีสว่านแท่นก็ได้หรือจะมีก็ได้ครับแต่เป็นตัวเขาเรียกอะไรนะตัวรองจากความจำเป็นครับนะครับแต่ถ้าทำเป็นอาชีพครับทำเป็นอาชีพหรืองานที่ต้องมีมาตรฐานอันนั้นควรจะมีนะครับแต่ก็เลือกเรื่องของมอเตอร์ให้ดีครับให้เหมาะสมกับงานแล้วกันให้เหมาะสมนะครับไม่ใช่โอ้โหไม้ท่อนไม้เบอร์เลอร์เลยนะครับเข้ามาปุ๊บกดสว่านหายไปเลยนะครับก็ดูให้เหมาะสมครับผมโอเคครับก็น่าจะเป็นภาพรวมของเรื่องสว่านแท่นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าสว่านแท่นเนี่ยมันก็จะต่างกับสว่านธรรมดาจริงๆนะครับซึ่งเราอาจจะเรียกเหมือนกันว่าสว่านแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวสว่านแท่นมันก็จะมีเอกลักษณ์ของมันเลยซึ่งสว่านปกติก็ทำแทนไม่ได้ครับไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับ ครับผมโอเคครับหลังจากพูดคุยกันเรื่องสว่านแท่นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพบกับฉบับหน้านะครับซึ่งจะเป็นอะไรนั้นติดตามตอนต่อไปครับสำหรับฉบับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามกันใหม่กดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับและซับสไครบ์นะครับ